ในสมัยก่อนความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมีความยากยังไงบ้างสำหรับตัวหญิงเองนะความยากก็คือเวลาเรามีปัญหาหรืออะไรกับใครอ่ะปกติยุคนั้นไม่ค่อยพูดกันตรงๆเนาะใช่เนาะมันจะมีเรื่องของความแบบไม่พอใจกันพูดกันลับหลังไม่เข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยยุคนั้นน่าจะเป็นแล้วมันจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือบาดหมางกันจริงๆปัจจุบันค่ะการที่เราเอ็กซ์เพรสอะไรไปในโซเชียลมีเดียหญิงก็ไม่ได้สนับสนุนหรอกนะแต่ว่ามันมีที่ให้เอ็กซ์เพรสมากขึ้นเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเราอัพรูปท้องฟ้าก็ได้คือมันมีที่ให้เรารู้สึกระบายแต่ตอนนั้นมันไม่มีมันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้วยไงใช่วิธีที่เราทำคือปิดประตูอยู่ในห้องอย่างเงี้ยพี่แคทนี่บอกว่าเป็นยุคที่เราเรียกว่าไม่ค่อยมีการพูดกันตรงๆนะคะมันก็เลยทำให้หลายๆคนหรือคนในเจเนอเรชันเราเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บมันไม่พูดในขณะที่เจเนอเรชันเนี้ยจะไม่ค่อยเก็บจะพูดเลยมีอะไรเขาจะพูดตรงๆจริงๆแล้วมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละยุคสมัยเอาจริงๆนะความรู้สึกอย่างว่ามีอะไรก็พูดกันตรงๆก็ดีแต่พูดในฐานะที่เราพูดเพื่อให้เขาแบบพัฒนาหรือพูดเพื่อบวกอ่ะพูดเพื่อให้ positive ไม่ใช่พูดเพื่อแบบให้ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรอย่างเงี้ย